ยาสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpasteลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th และช่วงนี้นะครับ Voice Plaza ยังคงเซลล์อยู่กับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องหอมทุกอย่างอาจารย์เพชรครับมียังมียังมีแล้วครับเทียนเทียนนี่เทียนมียังไม่มีฮะที่อาจารย์พิชถืออยู่ก็คือไม่ใช่เทียนไม่ใช่ดำดำ Voice Aroma Hand Sanitizer เมื่อกี้อาจารย์พิษสร้างฉีดสร้างบรรยากาศอยู่นะครับปกติ149บาทตอนนี้ลดเหลือ119บาท20สตางค์อาจารย์พิษชอบมากผมใช้ผมซื้อไอ้แบบนั้นไปด้วยเอาไปฉีดเสื้อผ้าแต่เดี๋ยวอันนี้คือลด 20% นะครับอันนั้นก็เหมือนกันไอ้อะไรนะ You are enough เบอร์1เบอร์1เนี่ยเบอร์1นี่กลิ่นเดียวกันได้จริงผมมีไม่แต่อาจารย์วิโรจน์ชอบมั้ยเหรอชอบผมชอบอันที่3ฮะกุหลาบก็ชอบแต่ตอนนี้ชอบอันที่3มากกว่าเพราะมันแมนๆดิอันที่3ฉีดอันที่3มันเหมือนกลิ่นน้ำหอมผู้ชายทั่วไปนิดหนึ่งใช่นะครับอันแรกมันแปลกนี่ก็เซลคือปกติแล้วเนี่ยราคาตั้งเราเนี่ย890แล้วถ้าคุณซื้อช้อปปี้ Lazada เนี่ยเราขายคุณปรับราคา90นะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อกับเราโดยตรงปกติมันจะ690ใช่ไหมลดอีกฮะตอนนี้ลดเหลือ552บาทจัดไปนะฮะและที่สำคัญก็คือซื้อครบ500บาทก็ส่งฟรี 1,000 บาทเอาปฏิทิน Voice Calendar ซึ่งเป็นปฏิทินแขวนให้ไปด้วยใช่ผมเนี่ยนะจะใช้อันนี้แปลกๆอีกอย่างนึงทำไมอ่ะคือผมจะใช้ฉีดแล้วใส่มือเนี่ยเวลากินน้ำเย็นเพื่ออยู่ใกล้น้ำมันหอมกลิ่นน้ำมันหอมขึ้นมาจริงวันหลังก็อยากจะฉีดใส่ต้องทำที่หยดเหมือนกับเป็นน้ำยาอุทัยไหมใช่กำลังจะพูดอย่างนั้นแหละเพราะมันกลิ่นดีกว่าน้ำยาอุทัยแม่แต่จริงนะน้ำยาอุทัยเพิ่งไปซื้อวันนั้นไปซื้อที่บิ๊กซีนะพนักงานก็ขายแล้วก็ถามว่ายังแบบมีคนซื้ออีกไหมมันก็หันมาบอกมีครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นไม่แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เขาเอาไปทาผมก็พยายามจะบอกไงเอ้ยน้องเขาก็ทาปากไหมครับแต่มันพยายามจะบอกเราก็คนแก่อย่างพี่อะที่ซื้อ เอาไว้โซฟก็เซลเปลี่ยนจากเนี่ยสีดำแก่พูดบอกก็ทุกสีเหลือ90ลดราคาเหลือก้อนละ90บาทอาจารย์วิโรจน์จะชอบสีดำไหมอะชอบมากนะและที่เซลหนักนะครับก็คือเทียนหอมที่เรารีสต็อกมานี่แหละครับปกติเนี่ย759ครับลดเหลือ455บาท40รีบซื้อตุนไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวตอนเข้าพรรษาเนี่ยจะไม่ได้ลดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์พี่จะถือเทียนนี้ไปเวียนเทียนเลยเหรออ้าวหอมไหมเล่าสร้างบรรยากาศให้วัดเลยอาจารย์พีทตอนวันวาเลนไทน์หายไปเนี่ยเอาไปจุดที่บ้านได้เหยื่อไหมได้ผลไหมได้แมลงสาบก่อนจะเจอเหยื่อต้องละแปรงฟันก่อนนะครับได้ครับอันนี้ก็ทำได้หลายอย่างใช่ไหมเออแปรงฟันได้แปรงฟันก็ได้ทาปากทาร้อนปากก็ได้ทาแก้น้ำร้อนลวกได้ป่ะเฮ้ยแล้วตอนเด็กๆไงเอายาสีฟันใช่ไหมใช่ใช่เออก็น่าจะได้อยู่เวลาทอดไข่เจียวแล้วน้ำมันกระเด็นอ่ะเราใช้ยาสีฟันไปโทรหาหมอสั่งสิเอาเข้าไปถามคุณหมอว่าได้หรือเปล่านะแต่ว่าเป็นออแกนิกหมดเลยนะจะมีสรรพคุณนะสนใจนะครับของ Voice นะครับไปได้ที่ Voiceshop.voicetv.co.th หรือว่าไปที่โทรศัพท์นะครับมีคนรับสายถึง3ทุ่มทุกวันนะครับ02-114-8114เพื่อที่คุณจะสั่งสินค้าและเก็บเงินปลายทางได้ด้วยถ้าเป็นสินค้าของ Voice นะฮะใช่ครับอ่ะเรากลับมาในเรื่องของข่าวสารกันบ้างนะครับหลังจากที่คุณรังสิมันโรมในการอภิปราย152เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดถึงกระบวนการค้ามนุษย์อีกครั้งนึงนะครับจนกระทั่งทำใหเฉพาะตำรวจน้ำดีอย่างพลตำรวจตรีประวีณนะครับพงศิรินต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็ปรากฏว่าในกรณีนี้นะครับล่าสุดนั้นก็มีการเปิดแถลงข่าวเลยนะว่าสาวคุณช่อมานั่งกับคุณโรมแล้วก็ให้ทางพลตำรวจตรีประวีณเนี่ยcall inเข้ามาเลยcall inเข้ามาเลยนะฮะแถลงข่าวที่ว่าเนี่ยประเด็นที่ตั้งจั่วหัวไว้คือกว่าจะเป็นตัวช้างภาค2นะครับเปิดเบื้องหลังการอภิปรายของคุณรังสิมันโรมนะครับแล้วก็คุยออนไลน์กับพลตำรวจตรีประวีณพงศิรินทร์ นาดีตนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนะครับการค้ามนุษย์โรฮิงญานะฮะก็มีการเอาผิดข้าราชการท่านผู้ใหญ่ใช่ไหมครับคือว่าสูงสุดที่เข้าไปอยู่ในคุกน่าจะเป็นพลโทมนัสคงแป้นแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตในเรือนจำไปด้วยนะฮะแล้วก็พลตำรวจตรีประวีณเองนะครับแกก็
เขาเรียกว่าพูดคุยนะครับข้อซักถามต่างๆนะฮะ บอกว่าขณะนี้มีสถานะลี้ภัยอยู่ที่ออสเตรเลียและบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ตนมีความรู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตนะฮะนับตั้งแต่หลบหนีออกจากประเทศไทยจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา6ปี3เดือน3วันจากการปฏิบัติหน้าที่และถูกกลั่นแกล้งนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาลรวมทั้งผู้มีอำนาจซึ่งเรื่องราวทั้งหมดถูกเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาให้คนไทยและชาวโลกได้รับทราบด้วยการอภิปรายของส.ส.รังสีมันนะในสภาเมื่อวานนี้ขอยืนยันเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นความจริงแม้จะมีผู้กล่าวหาว่าเป็นแผนของตนที่จะใช้ชีวิตในต่างแดนแต่ชีวิตนะครับของผู้ที่ป่วยนะครับของตนนะครับแต่มาด้วยความยากลำบากไม่รู้ภาษาไม่มีทรัพย์สินและต้องทำงานหาเลี้ยงชีพเองนะฮะรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมกลับมาแล้วครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งนั้นมันขาดหายไปเสียดายว่าถ้าวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีรัฐบาลตรงไปตรงมามีนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารทุกระดับที่อยากให้ประเทศใสสะอาดมีความซื่อสัตย์และมีความกล้าหาญให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างเที่ยงตรงอย่างนานาอารยประเทศชีวิตข้าราชการที่ยังเหลืออยู่3ปีประกอบกับความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนประสบการณ์ของผมมั่นใจนะครับว่าจะสืบสาวไปสู่ปลาตัวใหญ่ได้อย่างแน่นอนส่วนจะใหญ่แค่ไหนคนทั้งหลายคิดกันเอาเองหลังจากที่ฟังการอภิปรายเมื่อวานนี้คือนะชีวิตของพลตรีประวินนะครับสื่อหลายสำนักโดยเฉพาะสื่อในต่างประเทศนะครับรายงานอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสื่อในไทยเนี่ยอย่างที่พลตรีประวินบอกว่าไม่มีใครแทบจะไปรายงานและพูดไปก็ปราบประโยชน์จนกระทั่งเรื่องของตัวช้างนี่แหละก็คือถูกทางสสประกรณ์วุฒินำเรื่องไปอภิปรายในสภาเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับซึ่งต้องยอมรับว่างานนี้เป็นงานที่ก้าวไกลเขาเปิดมาทิ้งบอมมาแล้วนะฮะทิ้งบอมวันปิดสมัยการประชุมสภาได้ดีนะนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าพลตรีประวีณเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการที่จะจับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญานะครับเรียกว่าโหมีการไปค้นเครือข่ายไปติดต่อแม้ว่าจะได้รับการขัดขวางมากมายแต่ปรากฏว่าก็ทำงานเต็มที่บอกว่าทำงานไปทำงานมาเฮ้ยจะย้ายเข้าไปอยู่ภาคใต้อะพูดง่ายคือให้ไปอยู่ตรงที่มันมีเครือข่ายตรงนั้นแหละซึ่งคุณรังสิมันโรมก็บอกว่าเป็นการส่งไปตายนั่นเองนะฮะนะก็เลยทำให้มีการขอลี้ภัยไปออสเตรเลียนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งอาจารย์พิษกับคุณอาจารย์วิโรจน์จำได้ไหมว่าในช่วงนั้นในปี58มีเรื่องโรฮิงญาแล้วสื่อเนี่ยก็ทำเรื่องนี้จนกระทั่งคุณแยนมาถูกด่าใช่จำได้ว่าข้างโรฮิงญาอย่างงู้นอย่างงี้โอ้โหผมเนี่ยพูดตรงนะตัดเพื่อนใน Facebook หลายคนเพราะผมรับไอ้ความเขาเรียกว่าทัศนคติความไม่เป็นมนุษย์ของคนพวกนั้นได้ถึงขนาดบอกว่ารับไว้จะให้มามีลูกเยอะแยะเต็มไปหมดมันคือทัศนคติแบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นแหละเลิกฮะคนแบบนี้วันหนึ่งคุณตกอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าคุณเป็นความเป็นคนเนี่ยถึงตอนนั้นคุณจะรู้สึกยังไงเวลาไปเมืองนอกไงถ้าเขาทรีตคุณอย่างนั้นบ้างทำไงเขาไม่ให้วีซ่าคุณเข้าประเทศเขาบ้างทำไงไม่คิดเลยนะไม่แต่ว่าที่แต่ว่าเมื่อคืนมันน่าเสียดายกันว่าคนตำรวจที่มีฝีมืออย่างพลตรีประวีณเนี่ยถึงขั้นต้องลี้ภัยไปออสเตรเลียเพราะว่าทำคดีไปซึ่งเป็นคดีใหญ่คดีที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนและเป็นหน้าเป็นตาของคนไทยของประเทศนี้ด้วยสิ่งที่พลตรีประวีณทำเนี่ยทำให้ประเทศไทยถูกลดชั้นจากการไปขึ้นเทียร์ของค้ามนุษย์ด้วยนะใช่เมื่อก่อนเป็น3แล้วขึ้นไป2ครึ่งตอนนี้กลับมาลงมาเหมือนเดิมแล้วนะนั่นไง3อีกแล้วสามอีกแล้วถ้า3แล้วเจอคดีอย่างนี้ปีนี้กลับมาเป็นเรื่องเป็นราวอีกจบสิครับแล้วก็แต่ขอบคุณนะท่านคุณรังสิมันโรมและแน่นอนข้อมูลที่คุณรังสิมันโรมได้ก็น่าจะได้มาจากท่านประวีณนั่นแหละแต่มันเห็นเลยว่าเวลาผลประโยชน์แล้วพวกบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาใส่เกียร์ว่างกันแล้วมันเป็นยังไงเอาง่ายๆสุดนะกรณีที่คุณรังสิมันเอาเรื่องนี้พูดในสภาแล้วประยุทธ์ไม่ตอบสักคำเลยเนี่ยหนีไปเลยอมหิตใจดำใจดำอมหิตเนี่ยไม่ตอบฮะบางทีเขาก็อย่างเงี้ยคือไม่ให้คุณค่าอะไรคือไม่รู้จะว่าไงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ต้องตั้งสติกับการอภิปรายไม่วางใจนะเพราะว่าการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันแบบในความคิดความฝันของผู้คน มันมีกรอบจำกัดคือในสมัยอดีตเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเราจะเชื่อว่าอภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยคนจะชนะจะแพ้กันจากคำอภิปรายใช่ไหมแล้วก็จะมีการปรับครม.มีการยกมีการปรับครม.โดยก็จะมีคล้าย
ฮึดฮัดหน่อยว่าจะไม่ยกมือให้เพราะเป็นรัฐบาลผสมนี่สถานการณ์ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรอบนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ด้วยกันไปแค่152ใช่ฉะนั้นก็เลยไม่มีการโหวตเมื่อไม่มีการโหวตเนี่ยก็มันก็ไม่มีเทรนด์แล้วก่อนหน้านี้ก็มีการพูดอยู่แล้วว่าจะไม่ปรับครม.ฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะนิ่งหมดในมุมนี้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าหลังจากปี40มาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังๆจริงๆแล้วเนี่ยระบบมันถูกวางว่าถ้าคุณมีความผิดจริงเนี่ยคุณต้องไปฟ้องมันเอกสิทธิ์ในสภาแทบจะไม่เหลือแล้วด้วยคุณมีเรื่องคุณก็ต้องไปฟ้องและเมื่อคุณไปฟ้องแล้วเนี่ยก็แปลว่าที่เราพูดเนี่ยมันฟ้องไม่ได้เพราะว่าหลักฐานมันอ่อนอยู่แล้วคือรู้อยู่แต่โปรดิวหลักฐานไม่ได้ไม่ใช่ปลอมนะเพราะว่าถ้าเขาปลอมเขาถูกฟ้องกลับได้นะแบบนี้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าเอกสิทธิ์ไม่ได้คุ้มครองพูดจาอะไรเลอะเทอะแบบนี้แล้วนะแต่ว่าในด้านกลับกันเนี่ยเนื่องจากของพวกนี้หลักฐานมันถูกทำให้หายไปบ้างหรือหลักฐานมันคลุมเครือมากเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าหลักฐานมันเข้มข้นกว่านี้เนี่ยมันก็คงจะไปที่องค์กรอิสระแต่คนก็รู้ว่าองค์กรอิสระก็จะทำให้คุณหลุดอยู่แล้วตั้งหลายเรื่องแต่กรณีนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นกรณีแรกที่สำคัญเพราะว่ามันมีความพยายามอย่างนี้ในรอบแรกที่คุณลมจะทำในสภาและต้องออกมาแถลงข้างนอกใช่แต่รอบนี้ผมว่าเหนือกว่าเพราะมันเป็นโปรดักชันที่เหนือกว่าเพราะคุยกับคนที่เป็นพยานจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สลิ่มเงียบทุกคนนะจำไม่รู้หรือไหมสลิ่มไม่มีใครกล้าพูดถึงเพราะเหมือนกับว่ามันถูกขุดแผลที่ชัดเจนว่ารัฐบาลและยิ่งประยุทธ์เนี่ยยิ่งเชิดเดี๋ยวพี่ตอนนี้กำลังรอก่อนกำลังหาอยู่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวในการสร้างวาทกรรมตอบโต้แล้วเดี๋ยวไปรอก็ปีที่ไปเกี่ยวกับการจับได้เนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกอยู่ก็ต้องรอว่ารอหัวหน้าสลิม คิดวาทกรรมขึ้นมาก่อนพี่เขาถึงจะเอามาก๊อปปี้พูดต่อๆกันไปครับอาจารย์พี่เติมน้ำมันยังไม่รู้จะทำยังไงแล้วน้ำมันลดราคาเหรอก็เพิ่งเติมไปอ่ะน้ำมันลดราคาผมแทบไม่ดูเลยพี่เก๋น้ำมันลดราคาหมดเมื่อไหร่ก็เติมเมื่อนั้นลดเท่าไหร่เบนดีเซลลดไป2บาทแล้วนะครับผมไม่ได้ขับดีเซลอ่ะเบนซินก็เริ่มลดเมื่อวันเสาร์เหรอเพราะว่ามันหลังจากที่ลดภาษีสรรพสามิตมาเนี่ยเขาไปถัวใหม่คือเขาเวลาเขาลด3บาทต่อลิตรไปแล้วอ่ะเต็มถังด้วยอ่ะอ้าวทำไงดีอ่ะเดี๋ยวมันก็หมดนะเดี๋ยวมันก็หมดขับไปไหนดีขับรถเบิร์นไปทั่วนะก็ใจเหลือเกินคือผลจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเป็นเวลา3เดือน3บาทนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันลดลงมาแต่ว่าเขาไม่ได้ไปลดราคาขายน้ำมันดีเซลทันที3บาทนะเนื่องจากว่ามันต้องไปเกลี่ยหลายอย่างด้วยกันนะฮะเขาไม่ลดอะไรมากแต่เขาไม่ให้เกินตอนนี้เป้าหมายก็คือถูกเขาไม่ให้เกิน30ถูกทุกอย่างต้องคงไว้ที่30เดือดร้อนเนี่ยพี่มันค่อนข้างเดือดร้อนนะแม้กระทั่งจะตรึงไว้ที่30ก็ตามเขาต้องการให้ลดลงมาเหลือที่อยู่ประมาณ27เพราะประเด็นก็คือคุณตรึงไว้ตรงนี้มันขึ้นไปแล้วไงก่อนหน้านี้มันลดลงมาต่ำกว่านี้มันไม่ได้30ตลอดเก็ทไหมเมื่อก่อนมัน25 26อะไรประมาณนี้แล้วพอมันตึ้งมาอยู่ที่30ราคามันขึ้นไปหมดแล้วมันเกิดผลกระทบแล้วทีนี้คุณจะตรึงไว้ที่30ในขณะที่ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่คนเขาเป็นห่วงกันนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าคุณรสนาโตศิตระกูลใช่ไหมฮะก็บอกว่ามีผู้สื่อข่าวไปสอบถามต้นนะครับกรณีการลดภาษีสรรพสามิต3บาทแล้วราคาน้ำมันขายปลีกที่กำหนดไว้30บาทจะลดลง3บาทไหมเบื้องต้นนะครับยังไม่มีใครตอบได้จนกว่าจะมีการลดภาษีตามมติครม.แต่จริงๆแล้วเขาบอกจะไม่ลด3บาทใช่จะลดไปแค่2บาทเลยลดไป2บาทเพราะว่าเขาจะไปเฉลี่ยไปเกลี่ยเพราะว่าจะมีเงินส่วนหนึ่งไปชดใช้กองทุนน้ำมันติดลบอยู่ด้วยที่ติดลบเพราะอะไรฮะเพราะว่ากระทรวงการคลังเอาเงินไปใช่ไหมเกือบหมื่นล้านบาทละคืนไหมอ่ะทำไมไม่คืนอ่ะเอ้ยเดี๋ยวครับว่าบรรดาผู้ประกอบการขนส่งเขาออกมาเรียกร้องจะได้ม็อบรถบรรทุกจะได้อาจารย์พี่ที่เราจัดรายการกันนะคือเขาบอกว่าทำไมคุณยังลดภาษีเครื่องบินน้ำมันเหลือ20สตางค์ต่อลิตรได้7บาทเขาขนาดที่7บาททำไมไม่กล้าลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจาก5บาท99สตางค์เหลือ20สตางค์บ้างล่ะคือตอนนี้คุณลดแค่3บาทอ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณจัดเก็บภาษีอื่นๆไม่ได้ด้วยหรือเปล่าก็นั่นแหละฮะไม่พี่เก๋ต้องไปดูตัวโครงสร้างการเก็บไงยุคคุณยิ่งรักผมไปดูตัวเลขเนี่ยเก็บอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านยุคคุณอภิสิทธิ์กระโดดมาเป็น 100,000 ล้านยุคของคุณประยุทธ์นี่เกือบเฉียด 300,000 ล้านนะพี่เก๋มันแทบจะเป็น1ใน3ของภาษีสรรพสามิตทั้งหมดที่เก็บได้และเมื่อรัฐไม่มีปัญญาในการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ดีเก็บภาษีได้ไม่ตรงเป้าก็ดูดมันตรงนี้แหละฮะเพราะว่ามันเป็นของที่คนต้องกินต้องใช้อยู่ดีแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยที่มีการตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดนั่นก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยมีการนำเอาสูตรเป็นราคาน้ำมันสิงคโปร์
มาใช้ในการคำนวณราคาขายในบ้านเราเปลี่ยนแล้วเหรอไม่ของเดิมนั่นแหละไม่เป็นราคาน้ำมันดิบสิงคโปร์ที่กลั่นในสิงคโปร์แต่เรียนนะครับว่าของบ้านเราเนี่ยมันมีค่าน้ำมันดิบสิงคโปร์บวกค่าขนส่งค่าประกันภัยค่าอื่นๆเนี่ยขึ้นมาซึ่งมันเป็นต้นทุนเทียมคุณรัตนาที่อาจารย์วิโรจน์บอกเลยว่าเฮ้ยมันมีค่าต้นทุนเทียมแบบนี้เนี่ยมันควรจะตัดออกไปได้นะเพราะว่าถ้าคนสามารถแต่ส่วนหนึ่งในโครงสร้างก็คือว่าไอ้น้ำมันที่มันมาเนี่ยเราไม่ได้ซื้อตรงไงมันก็ไปซื้อที่ตลาดกลางซึ่งคือตลาดสิงคโปร์สิงคโปร์ในฐานะคนที่ทุกอย่างผ่านมันแล้วมันไปรับซื้อทุกอย่างแล้วมันมาขายต่อเนี่ยมันถูกบวกอยู่แล้วใช่ไหมอย่างน้ำมันมันมาจากสิงคโปร์ค่าขนส่งมันก็ต้องบวกมันไม่มาตรงแต่ว่ามันก็มีคนไปบอกว่าถ้าไปดูราคาหน้าโรงกลั่นจริงๆนะพี่เก๋ราคาเราเหมือนกับทั่วโลกใกล้เคียงมากแต่ไอ้ที่มันมาบวกเนี่ยมันคือภาษีในบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งมันผิดปกติไม่แล้วแล้วสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่แล้วสิ่งข้อมูลที่รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าประเทศไทยใช้น้ำมันไม่ได้แพงสุดในอาเซียนคุณเอาตัวนี้มาพูดไม่ได้อันนี้มันประสาทมันเป็นข้อมูลที่เอามาพูดตรงนี้ไม่ได้มันประสาทมากมันไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าคนระดับเคยบริหารปตท.มาก่อนคือเป็นไอ้นี่ทอมดิกแอนด์แฮร์รี่นะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วพูดแบบนี้เราคงเข้าใจได้ใช่ไหมเพราะเราต้องเข้าใจศักยภาพของคนเป็นนายกว่าสมองก็มีแค่นี้ก็อาจจะเอาคนสมองมีแค่นี้แหละมาเป็นลูกน้องตัวเองแต่ประเด็นคือคุณเคยเป็นผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้มาคุมนโยบายน้ำมันแล้วก็พูดจาตอแหลหน้าด้านๆแบบนี้เนี่ยไม่อายเขาเหรอฮะถามจริงใช่ไม่อายเขาเหรอคุณจะไปดูโครงสร้างทั้งหมดคุณจะไปอ้างว่าสิงคโปร์กว่าจะได้น้ำมันมาแม้ว่าเขาเป็นเบสก็จริงแต่ว่าเขามีการพยายามให้คนไม่ขับรถหรือว่ามีนู่นมีนี่อีกเยอะแยะมากมายและอย่างพี่เก๋ก็ต้องไปดูว่าไอ้โครงสร้างรายได้ของคนในสิงคโปร์มันเท่าไหร่รายได้เฉลี่ยเขาเท่าไหร่รายได้เฉลี่ยแล้วเท่าไหร่มันเป็นค่าครองชีพเท่าไหร่แล้วก็เอามาเบสกันแต่ว่าในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยพยายามที่จะดันให้ภาษีรถยนต์อะไรพวกนี้มันแพงขึ้นมากใช่ไหมฮะแต่มันมีออปชันอย่างอื่นให้คนนี่คุณก็ไปขึ้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้ขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกได้ไงไอ้บ้านเราเนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีออปชันแบบนั้นน่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาเลยอ้างอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษต้องชวนคุยกันต่อว่าอ้างว่าเพื่อเป็นการที่ทำให้ประชาชนลดการใช้พลังงานฟอสซิลเราก็เลยอนุมัติแพ็กเกจรถไฟฟ้าออกมาไงครับนั่นก็อาจารย์พิษก็วิพากษ์วิจารณ์แล้ววิพากษ์วิจารณ์อีกว่าเดอะเวย์คุณที่คุณบริหารเนี่ยมันจะทำให้ราคามันแพงเกินไปและสุดท้ายก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะฮะคือรถ EV ทั้ง3ประเภทใช่ไหมครับรถจักรยานยนต์รถยนต์รถกระบะอ๋อรถไฟฟ้าในความหมายที่รถน้ำมันใช่ไหมรถ EV รถไฟฟ้ายังไงมีที่ชาร์จไหมคือนี่ผมถามอาจารย์พี่วันที่เราจัดรายการ Breaking News กันว่าอยู่ดีคือเราเห็นด้วยกับการที่คุณลดพึ่งพาการใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีที่ชาร์จแค่ไหนถูกป่ะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไม่ใช่อยู่ดีคุณให้เงินอย่างเดียวแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเนี่ยมันต้องพร้อมอาจารย์วิโรจน์แค่คอนโดผมที่จอดรถไม่พออ่ะแล้วอยู่ดีคุณจะไปตั้งที่ชาร์จ EV ขึ้นมาได้ยังไงคอนโดผมเนี่ยตอนผมใช้ EV อ่ะพี่บอกเขาขอชาร์จอ่ะซื้อมาติดค่ามีค่าติดตั้งจะติดไฟฟ้าให้นิติไม่ยอมผมก็ไม่ยอมผมเป็นกรรมการนิติผมก็ไม่ยอมใช่มั้ยก็ไปกินที่คนอื่นเค้า1ที่ใช่มั้ยเออแล้วจะทําไงก็ทำได้ไงต้องจ่ายตังค์ไงจ่ายตังค์แล้วให้จอดได้ภายในกี่ชั่วโมงเฉยๆเป็นจอดไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนกลางอาจารย์พิษก็ใช่ลานจอดรถเงี้ยก็เก็บเงินเข้าตึกไงใครมาใช้ก็ต้องจอดคือเห็นด้วยการเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนให้เป็นระบบแล้วถามว่าพวกซัพพลายเชนในประเทศไทยเนี่ยพร้อมเปลี่ยนด้วยไหมใช่เพราะว่าที่สุดก็ต้องไปแท็กซี่ก่อนนะก็จีนไงจีนทำแท็กซี่ก่อนแล้วก็ให้กิจกรรมของอุตสาหกรรมภายในประเทศเนี่ยใช้แท็กซี่เป็นดีมานด์ใช่ไหมให้แท็กซี่มันเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าตามเมืองต่างๆแล้วอยู่ดีมันก็จะมีดีมานด์และซัพพลายเดี๋ยวมันตามมาเองตอนนี้จีนของไทยง่ายน่ารถไฟฟ้าแล้วง่ายเลยก็โยนไปให้กับคนสองกลุ่มไงก็ให้คนจนให้แท็กซี่เพราะมันก็ไม่อนุญาตให้วิ่งใช่ไหมก็ง่ายสองก็คือรถราชการอะไรเงี้ยตามสไตล์ก็ให้เปลี่ยนซะอะไรอย่างเงี้ยเพราะรถราชการมันมีที่จอดอยู่แล้วมันเหมือนยุคหนึ่งจำได้ไหมที่สนับสนุนให้มันเปลี่ยนมาใช้เป็น NGV อ่ะตั้งแต่อีแก๊สโซฮอลแล้วแล้วก็มาโฆษณาตอนนั้นนะโอ้แก๊สโซฮอลใช้ดีเท่าน้ำมันปกติอะไรเงี้ยเชื่อกันทั่วประเทศเออนั่นยุคเราเพิ่งเรียนปริญญาอยู่พอดีช่วงนั้นใช่ไหมใช่ไม่คือก่อนช่วงที่เราเรียนปริญญานะในฐานะเราแบบสูงวัยกันเนี่ยน้ำมันเนี่ยลิตรนึงมันถูกกว่าโค้กลิตรนึงนะ15บาท10กว่าบาทน้ำมันเราผมเคยถึงจำได้ว่าลงถึง 7-8 บาทอ่ะก็ตอนผมเรียนปริญญาตรีผมขับรถไปเรียนก็ลิตรละ7บาทใช่ถือว่านั่นแหละ
ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนหนังสือนี่ Honda Nova เนี่ยทีละ35บาทอ่ะโอ้เงินเต็มกระเป๋าจริงๆไงสมัยนี้35บาทนะจะเติมนี่เขาคงค้อนเอาอ่ะนะคือราคาน้ำมันน่ะขึ้นได้แต่ค่าครองชีพของคนในประเทศเนี่ยเอาเข้าจริงขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าของต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลและทั้งหมดนี้คุณดูได้ยังไงคุณก็ไปดูไอ้ตัวเค้าเรียกว่าหนี้สินครัวเรือนน่ะ 92% น่ะแล้วถ้าเกิดอาจารย์วิโรจน์ยินได้ฟังท่านผู้นำอภิปรายเรื่องเงินเฟ้อว่าดูสิประเทศเราเงินเฟ้อไม่ได้สูงเท่าประเทศอื่นฟังแล้วแกเพ้อเจ้อฮะก็วันนั้นแกมาอภิปรายก็ผิดแล้วแกกำลังยกเคสสหรัฐแล้วบอกว่าประเทศไทยเป็นเหมือนสหรัฐซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยแค่รายได้ต่อชั่วโมงเราก็ต่างกันนะอธิบายง่ายๆนะเงินเฟ้อในประเทศที่รวยกับเงินเฟ้อในประเทศที่จนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมเงินเฟ้อในประเทศที่จนเนี่ยคือเงินฝืดเงินฝืดใช่ใช่แล้วมันมีศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายมันด้วยใช่ไหมส่วนอันนั้นแหละเขาเฟ้อจริงเฟ้อจนเขาต้องแตะเบรกอ่ะใช่ด้วยของเราถ้าแตะเบรกก็พังอะฮะทางรอดของเราก็คือต้องยังไงทางรอดนะคือต่างประเทศเขามันต้องลดดอกเบี้ยถูกไหมต้องเพิ่มของเขาต้องเพิ่มเพื่อให้เงินที่มันอยู่ในมือคนที่เยอะเนี่ยเข้าไปนั่นคือข้อที่หนึ่งกับสองก็คือคุณก็ต้องรีบไปปรับก็เรียกว่ากลไกการผลิตให้ผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการที่มีเพื่อไปมีซัพพลายทำให้ดีมานด์มันแบบกับซัพพลายบ้านเราเนี่ยซึ่งนายกเมื่อวานพูดเนี่ยเหมือนแบบเราสถานภาพเหมือนอเมริกาทั้งที่เอาเขาจริงแล้วนี่คือโอกาสที่เราจะซูเปอร์เอ็กซ์พอร์ตเลยนะพี่เพราะแปลว่าทุกคนมีเงินแล้วแต่มีดีมานด์แต่ไม่มีซัพพลายส่งของในฐานะที่เราเป็นประเทศทำมาหากินกับการเอ็กซ์พอร์ตสิใช่ไหมแล้วมีตลาดไหมล่ะตลาดมีพี่เอาแต่ประเด็นก็คือคุณไม่ได้ทำข้อตกลงการค้าเลยใช่ไงก็โดนภาษีเข้าไปอีกก็มองตรงไหนก็พังตรงนั้นนะสินค้าที่มี8ปีมีพัฒนาขึ้นกว่าเดิมไหมก็ไม่มีก็ขนาดจะไปทำสัญญากับซาอุยังแค่ส่งแรงงานแบบเดิมอยู่เลยอ่ะถูกไหมแล้วไปถึงไหนแล้วเนี่ยเพราะว่าเคยมีอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักบอกว่าคอยดูแล้วกันมันจะไม่คืบหน้าเลยเรื่องนี้ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของการระบาดของโอมิครอนนี่บรรดาภาคธุรกิจเขาก็จับตามองกันอยู่นะครับว่าจะยังไงกันต่อเพราะว่าในขณะที่เราเห็นตัวเลข 18,000 19,000 แล้วบวก ATK เนี่ยคือมันตายกับ 30,000 ทุกวันเนี่ยนะครับหลายประเทศในโลกเนี่ยยกเลิกมาตรการคุมกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนี่คือจากวันนี้เป็นต้นไปนี่คือคุณเข้าประเทศอังกฤษคุณไม่ต้องตรวจเลยทั้งสิ้นนะครับสิงคโปร์จำพี่ไปได้แล้วนะสิงคโปร์นี่ฮ่องกงสิงคโปร์ฮ่องกงนี่ไม่ได้ฮ่องกงยัง21วันอยู่แต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยจะไปสิงคโปร์จากประเทศไทยไปเนี่ยตรวจแค่ATK พอแล้วไปถึงสิงคโปร์ปุ๊บไม่ต้องตรวจ PCR ด้วยตรวจที่ ATK เหมือนกันจบพาลูกไปเที่ยวดีกว่าเออโอ้แต่กลับมาประเทศไทยกลับมาก็อาจารย์อาจารย์ไม่รู้จะมีต้นทุนตอนที่กลับมาทำ PCR จากสิงคโปร์ก่อนครั้งหนึ่งบินเรามาถึงวันที่1โรงแรมด้วยก็ต้องโรงแรมแล้ววันที่5ก็ต้องกลับอีกอาจจะเท่ากับซื้อตั๋วเครื่องบินอีกรอบนะฮะเกินต่อคนคงไม่น่าเลยแต่ก็อยากไปแล้วไม่ไหวแล้วเอออยากให้มีลูกอยู่เดี๋ยวมันอยู่ในประเทศนี้มากเกินไปเดี๋ยวมันคิดว่านอนมีอยู่เท่านี้ไปฝรั่งเศสเลยเออคุ้มกว่าไปยาวเลยไปยาวสักเนี่ย2อาทิตย์เดี๋ยวผมต้องไปฝรั่งเศสไอไปโปรตุเกสอยู่แล้วเราต้องไปทำไอสแกนนิ้วนี่ไงไบโอเมตริกก็ไปทีเดียวเขาเตรียมไปแล้วเห็นไหมเขาเตรียมไปแล้วเขาเตรียมชิ่งแล้วอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วนะก็แต่ว่าตอนนี้พอโอมิครอนระบาดผมบอกว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรวมทั้งตรวจ PCR กับ ATK เป็นตัวเลขเดียวกันเพื่อที่จะให้ทุกคนงงทั่วโลกเขาก็รวมกันหมดแล้วบ้านเรามันแยกไงเพื่ออะไรก็ไม่ให้มันดูเยอะเกินไปไงนั่นไงกรมควบคุมเลขอะไรใช่ฮะกรมควบคุมเลขฮะนี่ใครถูกนะมีคนเคยเรียกแบบนี้เราไม่ได้เรียกเองนะฮะอย่างเขาบอกเมื่อวันที่19กุมภาในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสบคเนี่ยนะฮะรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดว่าเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 18,885 รายเป็นผู้ป่วยในประเทศ 18,661 รายมาจากต่างประเทศ224รายสะสม 469,927 รายนะฮะก็หลายๆโรงงานนะครับก็เรียกว่าเจอผู้ติดเชื้อเป็นรายวันแหละตอนนี้มันกลับมาระบาดอีกรอบนึงเห็นในต่างประเทศเริ่มมีการพูดถึงการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์โอเมครอนแล้วนะครับเป็นแบบที่2เขาเรียกว่าโอเมครอนล่องหนแปลว่า BA2 ติดเร็วกว่าเดิมมีอาการจะอาการหนักหลบภูมิได้มากขึ้นแต่ก็มีหลายคนอาจารย์พิษเขาทำโฮมไอโซเลชันได้คือถ้าเกิดอาจารย์พิษมีบ้านอยู่คนเดียวนะถ้าติดเชื้อขึ้นมา
ไม่ต้องไปก็ได้ครับโทร1330ก็มีหมอคุยกับเราแล้วก็ส่งยามาให้ก็เริ่มมีคนเข้าระบบนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าโรงพยาบาลผมอยู่คนเดียวผมก็อยู่บ้านได้เลยได้เลยถ้าอาการไม่เยอะแต่ว่าเรื่องตอนนี้คือถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องไปลุ้นไอ้ยาว่าเขาจะส่งให้ในวันไหนถ้าเขาไม่ส่งเขาบอกต้องรอเหมือนกันจังหวะคือมันมีดีเลย์อยู่แต่ว่ากรณีของการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยพอเช็คไปจะพามาคุยกับเพื่อนที่ทำโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้คนที่เข้าโรงพยาบาลเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยซื้อประกันเอาไว้ถ้าคุณเป็นรักษาแบบโฮมไอโซเลชันคุณจะไม่ได้ค่าชดเชยเลยคุณต้องนอนโรงพยาบาลเท่านั้นถึงจะได้ค่าชดเชยและอธิบดีกรมการแพทย์ก็บอกว่าตอนนี้การติดเชื้อและรักษาในโรงพยาบาลเริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตัวเลขการครองเตียงอยู่ที่ 45.8% ซึ่งเอาอยู่แต่ถ้ายังคงเติบโตในเรทนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่พอไม่เกินเดือนแต่ว่าซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวว่ารัฐบาลจะยกเลิกยูเซฟใช่ไหมที่ป่วยโควิดต้องไปรักษาตามที่เราโวยผมยังไม่ค่อยเดือดร้อนยูเซฟนะพี่ผมเดือดร้อนที่พวกประกันภัยจะไปเปลี่ยนเงื่อนไขของประกันต่างๆอ่ะอันนั้นนะผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับประชาชนไม่ได้ต้องรอให้ครบปีก่อนดีปีต่อไปแต่ใกล้ละจะมีนาเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยประกันจะหมดแล้วตอนนี้ไม่มีใครประกาศตอบไอ้กรมธรรม์โควิดเลยมันก็อาจจะไม่มีแล้วไงเพราะว่าถือว่ารัฐบาลเคลียร์ได้ก็ให้ไปมันไม่ใช่ธุรกิจที่อยากจะคนจะเข้ามาแข่งขันหรือหากำไรแล้วมั้งครับก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันไปก่อนนะฮะทั้งหมดคือ Talking Thailand นะครับวันนี้อาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ผมธีรัตน์ทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ没完了，没完了，没完了，没完了。